อยากได้อันที่มันเป็นกล่องเก็บสายชาร์จอ่ะอันนี้ไงการ์ดโฮลเดอร์กล่องเก็บสายชาร์จคืออันไหนไหนดูดิดูหน้าปกดิYeah, driven Marley. ดียังไงอันนี้แบบเหมือนเคยอ่านรีวิวเฉยๆว่ามันดีมากแล้วว่ามันทำให้ชั่วโมงการทำงานเราน้อยลงเออไม่รู้จะว่ายังไงแต่ทุกคนบอกว่าต้องบอกนายไหมควรควรเรื่องนี้ควรมีเออแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่ขาดตลาดเข้าร้านหนังสือไม่ได้เลยมันเดือดหนักไปหมดงงมากอะไรวะอันหมดไหมก่อนมันมีคนสรุปเคสของใครให้เราต้องซื้อมาโอเคอันนี้เกี่ยวกับ data เกี่ยวกับอันนี้ก็อยากอ่านเพิ่มเติมอันนี้คือเขาบอกว่าเรื่องต้องมีใครแม่ไก่สาว1ตอนนี้อยากไปเที่ยวโว้ยก็หนังสือที่ซื้อมาก็จะมี The 4-Hour Work Week นะคะทำน้อยแต่รวยมากเราว่าชื่อหนังสือมันน่าสนใจดีแล้วก็เหมือนแบบเคยได้ยินคอนเซปต์นี้มานานแล้วนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องแบบทำงานเยอะมากแต่ว่าเน้นให้มันได้ productivity ที่ใช้เวลาน้อยลงเนาะเดี๋ยวลองอ่านดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่ามันจะขาดตลาดในช่วงนึงด้วยนะเรื่องต่อมาที่ได้มาก็จะเป็น The Achievement Habits นะคะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือหลักสูตรลงมือทำทันทีจาก Stanford ถ้าเพื่อนๆรู้กันเนาะก็คือ Stanford เนี่ยเขาจะดังในเรื่องของพวก Design Thinking แล้วก็เขาจะมี Design School แยกออกมาเลยที่แบบน่าสนใจมากก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอเดียของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันค่อนข้าง fluid มันไม่ได้มีแค่แบบอยู่ในแวดวงธุรกิจเนาะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานในด้านธุรกิจแต่ว่าการเป็นผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีไอเดียแล้วอยากจะเอาไอเดียไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆมันอาศัยทักษะหลายอย่างมากที่เรารู้สึกว่ามันเป็น transferable skill เนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากเรียนรู้อะไรพวกนี้เพิ่มเติมน่าจะมีประโยชน์กับงานเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ทำธุรกิจแต่ว่ามันก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตอีกเล่มนึงนะคะก็จะเป็น amazing decisions เป็นหนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมถ้าเกิดใครสนใจด้านนี้เนาะเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือว่า behavioral science behavior
behavioral economics เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเนาะแล้วก็ศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างที่มันจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อการตัดสินใจกระทำเรื่องต่างๆนะคะซึ่งเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบการ์ตูนอะที่ทำให้เราอ่านง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เขามีเรื่องที่น่าปวดหัวมากมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการประหยัดค่าใช้จ่ายการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านการหาพี่เลี้ยงเด็กซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะสื่อให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอะเศรษฐศาสตร์แล้วก็เรื่องพฤติกรรมศาสตร์การตัดสินใจต่างๆมันไม่ได้อยู่แค่ในทฤษฎีนะแต่ว่ามันสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอีกเล่มหนึ่งนะคะที่ก็เป็นเบสเซลเลอร์เหมือนกันถ้าเกิดใครชอบฟังพอดแคสต์ The Money Coach นะคะจริงๆเราก็ฟังแต่ก็แบบพูดจริงๆก็คือไม่ได้เชื่อโค้ชทั้งหมดนะคะคือเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยพวกทักษะการบริหารจัดการเงินต่างๆเพราะว่าเงื่อนไขแต่ละคนอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันโอเคเราอ่านเราฟังเอาไอเดียเฉยๆเนาะเล่มนี้ก็จะเป็น Money Summary สรุปเรื่องเงินเข้าใจง่ายในหนึ่งเล่มนะคะทำไมต้องอ่านเล่มนี้อ่ะเขาบอกว่ามันเข้าใจง่ายเหตุผลที่ควรรู้เรื่องการเงินแม้ว่าเงินจะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ก็เป็นหลายอย่างในชีวิตนะคะที่ต้องใช้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเนาะยังไงก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะอีก3เล่มถัดมาจะเป็นเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งทั้งหมดเลยก็คือ3เล่มเนี่ยจริงๆเล่มอื่นด้วยก็คือเราแชร์กันกับแฟนก็คือแฟนเราทำงานด้านนิราศาสตร์นะคะแล้วเขาก็ชอบอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ก็คือจิ๊กมาอ่านด้วยเรารู้สึกว่ามันก็ใช้ได้กับวิชาชีพอื่นเหมือนกันเล่มแรกก็จะเป็น personalized marketing นะคะการตลาดแบบรู้ใจก็คือทำการตลาดยังไงให้มันตรงใจลูกค้านะคะเราไม่ได้ยิงแอดแบบเซตเดียวไปให้คนทุกกลุ่มแต่ว่าเหมือนเราต้องพยายามศึกษาคาแรคเตอร์ของแต่ละกลุ่มลูกค้านะเพื่อที่จะทำการตลาดได้แบบ personalize มากขึ้นนะคะอย่างเช่นอันนี้เขายกตัวอย่างเคสได้น่าสนใจมากเลยเวลาที่เราไปกินร้านข้าวแกงประจำใช่ไหมแม่ค้าก็จะถามว่าเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็คือเหมือนโชว์แบบความรู้ใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตลาดแบบรู้ใจหรือว่า personalized marketing กันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ในธุรกิจรายใหญ่เหมือนกันที่เขาพยายามที่จะรู้ใจลูกค้าโดยที่เขาเก็บข้อมูลต่างๆให้มันได้หลายมิติเนาะเพื่อที่จะไปออกแบบกลยุทธ์มาร์เก็ตติ้งของเขานะคะเล่มถัดไปก็จะเป็น Data Thinking ทำธุรกิจให้รุ่งยอดขายพุ่งด้วย Data นะคะถ้าค้าขายออนไลน์คุณย่อมมี Data หลังบ้านแค่หยิบใช้ให้เป็นยอดขายก็จะโตอีกหลายเท่าตัวนะคะก็เป็นคนเขียนคนเดียวกันนะคะคุณณัฐพลเนาะเจ้าของเพจการตลาดใบตองเดี๋ยวอ่านออกเป็นยังไงจะเมาๆนะจ๊ะต่อไปคำนี้จะได้ยินบ่อยมากในช่วงนี้ Data Driven Marketing นะคะการตลาดแบบฉลาดใช้ Data ยิ่งใช้ Data มากเท่าไหร่ยิ่งเห็นโอกาสใหม่และกำไรมากเท่านั้นก็เป็นผู้เขียนคนเดียวกันดีนะคะและ3เล่มนี้มันเหมือนเป็นแบบแพ็กเกจมาด้วยกันนะคะของสำนักพิมพ์อมรินทร์นะคะในเซ็กชัน How to ก็ลองไปหาอ่านกันนะจ๊ะ